ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันนี้พบกับสร้างชีวิตเป็นตอนที่7ค่ะกำลังสนุกแล้วก็เข้มข้นน่าดูเลยทีเดียวนะคะกับวีรกรรมของเรไรเด็กสาวกับการต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวสู้ความเลวร้ายและความอยุติธรรมของสังคมเป็นเรื่องที่ดูนิยายนะคะแต่นิยายแบบนี้คนอ่านชอบค่ะโดนใจแทนใจนะคะเรียรายขโมยเอกสารซึ่งเป็นโฉนดที่ดินและก็สัญญาเงินกู้ผิดกฎหมายขโมยมาจากตู้เซฟของเศรษฐีจำนวน35ฉบับและเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพเธอก็จัดการส่งจดหมายซึ่งบรรจุโฉนดกลับไปให้กับเจ้าของที่ดินเพราะว่าสัญญาเงินกู้เหล่านี้ไม่ได้ทำขึ้นอย่างถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแต่โฉนดเหล่านี้อยู่ในมือเจ้าของที่ดินแล้วก็เผาสัญญาเงินกู้ทิ้งไปซะเศรษฐีก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องเอาเรื่องลูกหนี้ได้เพราะเขาไม่ได้ทำสัญญากู้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั่นเองไม่ได้มีการจำนองกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาทำเช่นนี้เพื่อที่จะหาทางเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ให้ได้มากที่สุดแต่วิธีการทำแบบที่ไม่ถูกกฎหมายก็กลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาเล่นงานเขาเองโดยเรไรคนที่เขารักหลงแล้วก็ไว้ใจเรไรจัดการเอาสัญญาเงินกู้มาเผาทำลายโดยจดรายละเอียดบางอย่างที่จำเป็นเอาไว้แล้วก็ส่งโฉนดไปยังเจ้าของที่ดินแต่ละรายเป็นจำนวน34รายวันนี้มาติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่เรไรจากไปสู่กรุงเทพและหลังจากที่เรไรส่งโฉนดมาถึงมือของชาวไร่ชาวนาทั้ง34รายนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างใจที่เรไรได้คิดหวังเอาไว้หรือไม่สร้างชีวิตหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังไมค์เป็นตอนที่7ช่วงที่1ค่ะโฉนดตราจองกลับไปถึงมือลูกหนี้แต่ละคนผู้ที่ได้รับแม้จะมีความรู้สึกตื่นเต้นเห็นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างเหลือเกินแต่ทุกคนก็ข่มใจเงียบสงบรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าได้พบกระเป๋าเงินใครหล่นอยู่ต้องเก็บเอามาอย่างเงียบๆไม่เอะอะทุกคนแทบไม่เชื่อว่านี่จะเป็นความจริงแทบไม่กล้าที่จะไปพูดจาปรึกษาหารือกับใครอย่างมากก็ได้แต่ซุบซิบกันอยู่ในครอบครัวทุกคนรีบเผาซองเผาจดหมายที่เรไรเขียนมาบางคนถึงกับรีบเอาโฉนดตราจองซุกซ่อนถึงกับเอาใส่กระบอกไม้ฝังดินก็มีเพราะเชื่อว่าของสิ่งนี้กลับมาโดยไม่บริสุทธิ์อย่างน้อยก็เป็นเรื่องโจรกรรมฉะนั้นเรื่องโฉนดตราจองกลับไปถึงมือเจ้าของจึงเป็นเรื่องตื่นเต้นอย่างสงบเงียบไม่มีการเอะอะเอิกกระเริกแต่อย่างใดทุกคนคอยฟังว่าจะมีเรื่องโด่งดังอะไรเกิดขึ้นอีกและก็คิดว่าจะคอยกันต่อไปแต่มีอยู่คนหนึ่งที่อยากทดลองเขาได้รับหนังสือทวงหนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนที่เรไรจะเดินทางไปแต่ก่อนมาเมื่อเขาได้รับหนังสือทวงหนี้ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะผ่อนชำระได้เขาก็จะไปกราบกรานขอผัดผ่อนพวกลูกหนี้ของเศรษฐีไม่เคยมีใครเขียนหนังสือไปผัดหนี้ไม่เป็นการเคารพต่อผู้ยิ่งใหญ่นะคะเ
คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่ถนัดในการที่จะเขียนแต่ถึงแม้เขียนก็ดูเป็นการไม่เคารพคือต้องไปกราบกรานอ้อนวอนด้วยตัวเองถึงจะดีนะคะแล้วก็ควรจะนำข้าวของเป็ดไก่ผลไม้หรือว่าของอะไรก็ได้ติดไม้ติดมือออกไปคือไปด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ไปมือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็อาจจะได้รับความกรุณาบ้างแต่คราวนี้มีคนเกิดอยากทดลองอยากทดลองว่าอะไรจะเกิดขึ้นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตลูกหนี้ของเศรษฐีได้ไปวานคนที่สันทัดการเขียนคนหนึ่งเขียนจดหมายให้มีข้อความว่าเรียนท่านเศรษฐีข้าพเจ้าได้รับหนังสือของท่านเร่งรัดให้ส่งดอกเบี้ยมิฉะนั้นท่านจะเรียกต้นเงินและบังคับเอาที่นาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นหนี้สินของท่านแต่อย่างหนึ่งอย่างใดท่านทวงหนี้ผิดตัวไปกระมังหรือว่าท่านเห็นคนหมดทั้งโลกเป็นลูกหนี้ของท่านไปหมดทุกคนด้วยความเคารพแล้วก็เซ็นชื่อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยนะคะเศรษฐีได้รับจดหมายฉบับนั้นด้วยความพิศวงงงงวยแต่เผอิญว่าในวันนั้นเศรษฐีมีธุระที่ต้องทำอย่างรีบด่วนไม่มีเวลาที่จะคิดอ่านจัดการกับเจ้าของจดหมายฉบับนั้นนึกแต่เพียงว่าอีตานี่คงจะเสียสติไปเศรษฐีเก็บจดหมายใส่กระเป๋าแล้วก็ไปทำธุระต่อส่วนคนที่ส่งจดหมายฉบับนั้นไปพบเพื่อนที่รักใคร่ไว้วางใจกันมากคนนึงซึ่งรู้กันว่าอยู่ในฐานะลูกหนี้เศรษฐีเช่นเดียวกันก็มีการกระซิบถามกันก็ได้ความว่าได้โฉนดตราจองคืนมาเช่นเดียวกันซึ่งลูกหนี้คนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเขาเขียนจดหมายไปอย่างนั้นคนนั้นก็เลยเขียนบ้างด้วยข้อความอย่างเดียวกันส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปด้วยเหมือนกันเศรษฐีเริ่มงงมากยิ่งขึ้นนี่พวกลูกหนี้ของเรามันเป็นบ้าอะไรกันไปใหญ่เศรษฐีพูดกับภรรยาเอกพร้อมกับส่งจดหมายสองฉบับนั้นให้นั่นสิเรื่องมันแปลกมากกลายเป็นเรื่องลึกลับเกิดขึ้นในบ้านเราอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเนี่ยทำไมมันพากันเป็นบ้าไปหมดแบบนี้นั่งเรไรเข้าไปกรุงเทพไปพบเจ้าถ้อยหมอความเสี่ยมสอนอะไรแล้วก็แนะนำมากระมังเพราะว่าเรไรเป็นคนเดียวที่รู้ว่าใครเป็นลูกหนี้เราบ้างหนังสือทวงเงินเหล่านี้นางเรไรเป็นคนเขียนเองแล้วนี่ไม่มีรายงานอะไรจากเจ้าสองคนที่เราส่งติดตามไปบ้างหรือเศรษฐีถามด้วยความวิตกกังวลและด้วยความโกรธไม่มีแต่ได้ข่าวว่าเขากลับมากันแล้วมาถึงวันนี้เองบางทีค่ำวันนี้อาจจะมีข่าวคราวรายงานอะไรบ้างกระมังไปตามตัวมาเดี๋ยวนี้ฉันอยากจะรู้เรื่องเร็วเมื่อชายสองคนที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามเรไรมาอยู่ตรงหน้าเศรษฐีกับภรรยาเศรษฐีกับภรรยาก็พยายามถามนะคะกลับมาถึงเมื่อไหร่มาถึงเมื่อเช้านี้ครับมาถึงตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ทำไมแกไม่รีบมารายงานฉันไม่มีอะไรจะรายงานครับทำไมไม่มีอะไรจะรายงานแกไม่ได้ตามไปจนถึงกรุงเทพดอกหรือตามไปถึงกรุงเทพครับแล้วไงพอเข้าถึงกรุงเทพมันก็ยุ่งครับไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนคืนแรกเขาพักที่โรงแรมราชธานีตอนเช้าเขาออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยครับแล้วแกสองคนก็กลับบ้านทันทีก็ไม่ได้กลับทันทีหรอกครับรออยู่จนแน่ใจว่าไม่มีอะไรจะทำก็เลยเดินทางกลับเหลวไหลทั้งสองคนมันไม่น่าจะเมตตาอะไรอีกต่อไปเลยเมตตาอะไรครับเศรษฐีรู้สึกสะดุ้งอ่ะก็เมตตายอมผัดหนี้มาให้หลายหนแล้วไงล่ะใช้งานเพียงแค่นี้ก็ไม่ได้เรื่องคราวหลังพวกแกอย่ามาขอผัดหนี้อีกนะผมก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรท่านนี้ครับคนหนึ่งพูดทำไมแกเป็นลูกหนี้ฉันอยู่ทั้งสองคนแท้ๆทำไมพวกแกถึงพูดแบบนี้ถ้าท่านมีหลักฐานว่าผมสองคนเป็นหนี้สินอย่างไรก็ฟ้องเอาเถอะครับอีกคนหนึ่งตอบแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกไปจากบ้านเศรษฐีท่ามกลางความงงงันของเศรษฐีและภรรยาเอง
เป็นเรื่องที่ผิดสังเกตแน่ๆนะคะทันใดนั้นเองค่ะภรรยาหลวงรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องนอนไขตู้เซฟเปิดดูจากนั้นก็ร้องตะโกนเรียกเศรษฐีให้ขึ้นไปดูคราวนี้ทุกคนรู้แน่แล้วว่าโฉนดตราจองและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับหนี้สินในปัจจุบันนั้นได้หายไปจากตู้เซฟทั้งหมดแล้วภรรยาเอกถึงกับเป็นลมส่วนสามีวิ่งไปที่สถานีตำรวจแจ้งความเรื่องเอกสารสำคัญหายเชิญนายตำรวจมาสอบสวนที่บ้านคนในบ้านทุกคนถูกเรียกตัวสอบถามหมดเรื่องก็โด่งดังขึ้นมาทันทีนะคะข่าวเรื่องโฉนดตราจองเอกสารกู้ยืมหายไปจากเซฟของเศรษฐีแพร่กระพือไปรวดเร็วพอๆกับเรื่องที่มีบุรุษลึกลับส่งยาพิษเข้าไปในบ้านพวกลูกนี้ทั้งหลายก็รู้กันทันทีว่าเศรษฐีรู้ตัวเพราะมีคนเก่งคนกล้าเขียนไปปฏิเสธหนี้ทุกคนคงสงบเงียบตกลงที่จะใช้วิธีปฏิเสธหนี้เช่นเดียวกันทางการสอบสวนไม่สามารถที่จะตรวจพบร่องรอยว่าการขโมยเอกสารครั้งนี้ใครเป็นคนทำหรือว่าทำได้อย่างไรเศรษฐีขอให้ตำรวจแจ้งไปยังกรุงเทพเพื่อจับตัวเรไรเพราะสงสัยว่าจะลอบไขเซฟเอาเอกสารไปแต่เมื่อซักไซไล่เลียงทั้งสองคนผัวเมียก็ปรากฏว่าเรไรไม่มีทางที่จะรู้รหัสไขเซฟและไม่มีทางที่จะได้กุญแจไปไขอันหนึ่งการที่เรไรไปกรุงเทพก็ไม่ใช่หนีไปสองคนผัวเมียใช้เข้าไปเองและเรไรก็ไม่มีพิรุธเลยจนนิดเดียวถามตัวเศรษฐีเศรษฐีก็บอกว่าเรไรรักเขาและเชื่อว่าเรไรคงจะกลับมาตำรวจจึงแนะนำว่าให้รอเรไรกลับมาจะดีกว่าเศรษฐีได้เรียกทนายความที่เคยใช้มาหารือทนายความไม่เห็นลู่ทางว่าจะทำต่อไปอย่างไรถ้าหากในเวลาทำสัญญาเงินกู้ได้ผ่านมือทนายความอย่างน้อยทนายความก็จะมีบันทึกหลักฐานอะไรอยู่บ้างแต่ด้วยความตระหนี่ทีเหนียวของเศรษฐีประกอบกับความชำนาญในการทำนาบนหลังคนมาช้านานจึงไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้ผ่านทนายความเพราะไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมดังนั้นเอกสารใบกู้และหนังสือมอบฉันทะที่ทำไว้ใบเดียวไม่มีสำเนางานนี้จึงไม่มีหลักฐานใดๆหลงเหลืออยู่และในความจริงเอกสารเหล่านั้นก็ไม่ได้ปิดอากรสแตมป์เสียด้วยซ้ำเพราะเศรษฐีใช้วิธีปิดอากรสแตมป์เอาเมื่อจะเกิดกรณีฟ้องร้องขึ้นจริงๆสมมุติว่าถ้าเกิดค้นหาเอกสารเหล่านั้นด้วยฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐีก็จะต้องถูกฟ้องฐานทำผิดประมวลรัษฎาก่อนเรื่องมันยุ่งอย่างนี้เศรษฐีอาจแสดงสำเนาหนังสือทวงหนี้แต่ก็ไม่เป็นหลักฐานที่จะใช้ได้เพราะไม่เคยมีลูกหนี้คนใดขอผัดการชำระหนี้โดยทางหนังสือรวมความว่าเศรษฐีไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่เลยเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เศรษฐีไปแจ้งความว่าเอกสารหายไปก็ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงว่าเอกสารหายจริงเพราะตู้เซฟไม่ได้ถูกงัดรอยพิรุธอะไรสักอย่างก็ไม่มีมีนำซ้ำคนถือกุญแจก็คือภรรยาเอกซึ่งกุญแจก็ยังคงอยู่ไม่เคยลืมเอาไว้ที่ไหนส่วนรหัสสำหรับไขตู้เซฟก็ไม่มีใครร่วงรู้นอกจากภรรยาเอกและสามีคือรู้กันอยู่แค่สองคนในเมื่อเอาผิดหรือว่าเอาเรื่องทางกฎหมายไม่ได้เศรษฐีก็ให้ทนายความไปลองเกลี้ยกล่อมอดีตลูกหนี้ทั้ง34คนว่าได้เอกสารการกู้พร้อมทั้งโฉนดตราจองคืนไปแล้วหรือประการใดทนายความเห็นไม่มีทางสำเร็จใบกู้กับหนังสือมอบฉันทะนั้นคงถูกทำลายไปแล้วโฉนดตราจองคงอยู่ในมือเจ้าของหมดทุกคนถ้ามิฉะนั้นก็คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธหนี้ตรงๆเช่นนี้แม้แต่ชาย2คนที่นายเงินเชื่อถือไว้วางใจให้ติดตามเรไรไปยังปฏิเสธได้ดื้อแสดงว่าโฉนดตราจองได้กลับไปถึงมือพวกเขาเรียบร้อยแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนับเป็นเรื่องลึกลับโดยแ
เศรษฐีพยายามคิดหลายลู่หลายทางว่าจะทำอย่างไรต่อไปเศรษฐีมีความคิดว่าเขาจะต้องไปเกลี้ยกล่อมคนเหล่านั้นให้ระลึกถึงความเมตตากรุณาของเขาที่ให้กู้ยืมเงินแม้ว่าเขาจะได้โฉนดตราจองหรือเอกสารสัญญาคืนไปโดยทางหนึ่งทางใดแต่เขาก็ไม่ควรจะหักหลังนายเงินเพราะวันหน้ายังมีถ้าปฏิเสธนี้เช่นนี้ต่อไปวันหน้ายากจนลงนายเงินก็จะไม่ช่วยเหลืออีกเศรษฐีให้ทนายความไปเจรจากับบรรดาลูกหนี้ด้วยความคิดนี้นะคะคือเป็นทางสุดท้ายทางรอดทางสุดท้ายแต่ทนายความก็ไม่ยอมทำเพราะทนายความเองก็รู้ดีว่านายเงินผู้นี้ไม่เคยมีความเมตตากรุณาต่อลูกหนี้ไม่เคยมีคุณความดีอันใดไว้ให้ลูกหนี้ระลึกนึกถึงเลยนี่คือเหตุการณ์ทางด้านบ้านเกิดเมืองนอนของเรไรเหตุการณ์ที่เป็นผลอันเกิดมาแต่เหตุที่เรไรได้กระทำขึ้นมาเพราะต้องการที่จะช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบชาวไร่ชาวนาซึ่งเรไรถือว่าเป็นพี่น้องกับเธอมีชะตากรรมเหมือนกับที่เธอเคยได้รับตอนนี้เรไรยังพักอยู่ที่บ้านของนายบุญช่วงเธอเก็บตัวอยู่ในบ้านอยู่แต่ในห้องเท่ากับเป็นการบ่มผิวให้เปล่งปลั่งเพิ่มความสวยขึ้นอีกแต่ทั้งที่เก็บตัวอยู่ในบ้านเธอก็ทราบเรื่องราวความเป็นไปทางใต้อย่างละเอียดเพราะเรื่องเอกสารหายนี้เป็นเรื่องโด่งดังแพร่หลายหนังสือพิมพ์หลายฉบับเขียนข่าวความเป็นไปอย่างละเอียดตีพิมพ์เป็นข่าวใหญ่เรไรอ่านข่าวด้วยความปลื้มใจแม้จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นการกระทำของเรไรก็ช่างเถอะเรไรไม่ต้องการความรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณหรือคำขอบใจจากใครเพียงแต่ว่าการกระทำของเธอเป็นผลสำเร็จแก่ชาวไร่ชาวนา34คน34ครอบครัวซึ่งอาจจะประกอบด้วยคนตั้งร้อยหรือกว่าร้อยคนแค่นี้ก็เป็นความปราบปลื้มของเรไรและถือเป็นรางวัลอันสูงสุดอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ดีความลำบากเกิดขึ้นแก่เรไรอย่างหนึ่งเหมือนกันคือเมื่อข่าวเรื่องเอกสารหายได้แพร่กระพือเข้ามาจนถึงหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพข่าวเรื่องบุรุษลึกลับส่งยาพิษเข้าไปในบ้านก็แพร่ตามเข้ามาถึงกรุงเทพด้วยชื่อของเรไรปรากฏในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งลงข่าวว่าเวลานี้เรไรอยู่ในกรุงเทพเป็นเคราะห์ดีหนักหนาที่เรไรไม่เคยถ่ายรูปตั้งแต่เกิดมาเมื่ออยู่บ้านไร่โรงนาไม่มีทางถ่ายรูปเข้ามาเป็นเมียเล็กเมียน้อยก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายเป็นอันว่าไม่มีใครจะถ่ายรูปแล้วก็คือไม่มีใครมีรูปถ่ายของเธอหนังสือพิมพ์กล่าวได้แต่เพียงว่าเรไรเป็นสตรีที่สวยมากมีความงามอยู่ในขั้นสูงดวงหน้ารูปไข่ผิวขาวตาคมดวงตาแข็งกร้าวมากกว่าอ่อนโยนทั้งที่ถูกเป็นเหยื่อของเศรษฐีในเงินมา1ปีข่าวความสวยของเรไรแพร่กระจายไปและตอนนี้เรไรก็ดูเหมือนว่าจะสวยมากขึ้นกว่าเดิมคือเป็นทั้งโชคร้ายและก็โชคดีส่วนทางด้านนายบุญช่วงเจ้าของบ้านที่เรไรพักอาศัยอยู่ได้ใช้ความสังเกตรอบคอบอยู่เสมอมาและสังเกตด้วยความพึงพอใจว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้คนภายนอกก็ไม่มีใครทราบว่าเรไรพักอยู่บ้านของเขาเรื่องที่จะมีใครติดตามหาตัวเรไรในกรุงเทพก็ไม่ปรากฏเขาอาจจะละทิ้งความพยายามในการติดตามหาตัวแล้วก็ได้แต่ถ้าเรไรออกไปเดินเกะกะในกรุงเทพก็อาจมีทางที่คนจะรู้ตัวได้เหมือนกันเจ้าของบ้านจะกักขังเรไรไว้ตลอดการก็ทำไม่ได้เรไรเองก็อยากจะไปหาพ่อแม่ทางเมืองเหนือเต็มทีเจ้าของบ้านก็เห็นว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เรไรจะไปได้เขาจึงจัดการให้เรไรเดินทางขึ้นเหนือโดยรถไฟซึ่งครั้งนี้เรไรเดินทางโดยรถไฟชั้น2แต่งกายอย่างสุภาพตามปกติไม่แต่งเครื่องสวยงามเหมือนเมื่อมาจากเมืองใต้ไม่แต่งหน้าทาปากพยายามรักษาความสงบเสงี่ยมให้มากที่สุดพักกันสักครู่นะคะ
แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อว่าการเดินทางไปเมืองเหนือเพื่อไปหาพ่อหาแม่ของเรไรนั้นจะเดินทางโดยสวัสดิภาพและราบรื่นเหมือนเมื่อตอนเดินทางมากรุงเทพหรือไม่อย่างไรกับสร้างชีวิตตอนที่7ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาติดตามห้องสมุดหลังไมค์กับความระทึกใจกับชีวิตของเรไรกันอีกครั้งนะคะสร้างชีวิตตอนที่7ช่วงที่2แล้วค่ะวรรณกรรมจากปลายปากกาของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านเรื่องราวของเด็กสาวรักการอ่านที่ใช้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตใหม่การอ่านทำให้เธอเป็นคนทันคนเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้เรื่องรู้ราวแม้ว่าจะเรียนหนังสือจบเพียงแค่ระดับชั้นประถมก็ตามตอนนี้เรไรกำลังจะขึ้นเหนือเพื่อไปหาพ่อหาแม่นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่น่าติดตามแล้วก็น่าลุ้นละค่ะคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังเรไรกับสร้างชีวิตสามารถที่จะดาวน์โหลดฟังรายการย้อนหลังได้นะคะคลิกเลือกฟังรายการย้อนหลังค่ะแล้วก็คลิกเลือกห้องสมุดหลังใหม่นะคะและถ้าเกิดว่าต้องการเสนอความคิดเห็นต้องการที่จะพูดคุยกันกับผู้จัดมีช่องทาง Facebook ค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนมาได้นะคะที่ Facebook รัศมี28 RASAMEE28 ค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะคีย์ชื่อรัศมีมณีนินไปก็เดี๋ยวจะเจอ Facebook ปรากฏขึ้นนะคะเสนอแนะความคิดเห็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็เรื่องที่คุณอยากฟังนะคะแต่ถ้ามีปัญหาในเชิงเทคนิคแจ้งทางหน้าเว็บนี้ได้เลยนะคะปัญหาทางเทคนิคออกอากาศหรือว่าปัญหาในการดาวน์โหลดนะคะก็ถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้เลยเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารู้ว่าหลายคนเนี่ยรอฟังรอติดตามอย่างใจจดใจจ่อนะคะว่าการเดินทางขึ้นเหนือของเรไรครั้งนี้จะเป็นไปโดยสวัสดิภาพหรือไม่ติดตามกันต่อได้เลยนะคะกับสร้างชีวิตตอนที่7ช่วงที่2ค่ะการเดินทางของเรไรเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีใครมาแสดงท่าทีผิดปกติและบุรุษลึกลับผู้นั้นก็ไม่มาปรากฏตัวเธอเดินทางอย่างสงบถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพก่อนออกเดินทางเรไรมีจดหมายบอกพ่อแม่ส่งไปยังตำบลที่อยู่ที่เรไรทราบอยู่แล้วเมื่อถึงสถานีปลายทางพ่อแม่ก็มาคอยเธออยู่ที่สถานีความปลาบปลื้มที่ได้เจอพ่อแม่ที่พลัดพรากจากกันมานานทำให้เรไรต้องหลั่งน้ำตาอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขแม่ของเรไรก็ร้องไห้ร้องไห้มากกว่าเรไรแม้กระทั่งพ่อก็อดน้ำตาคลอไม่ได้ตอนนี้ทั้งพ่อและแม่แต่งกายเรียบร้อยอย่างสมัยใหม่ซึ่งเป็นความพอใจอย่างหนึ่งของเรไรที่แลเห็นว่าฐานะความเป็นอยู่ของพ่อแม่คงจะสบายมากกว่าเดิมจากนั้นพ่อแม่ก็พาเรไรเดินทางออกจากสถานีพ่อแม่อยู่ไกลสถานีมากไหมจ๊ะก็ไม่ไกลมากหรอกลูกแต่ต้องขึ้นรถไปพ่อชี้มือไปที่รถจี๊ปคันหนึ่งซึ่งจอดคอยอยู่เรไรประหลาดใจว่าพ่อไปเอารถจี๊ปมาจากไหนอันที่จริงก็ดูเก่าเต็มทีแต่ก็เหมาะสำหรับภูมิประเทศอย่างนี้ก่อนที่เธอจะถามพ่อแม่ถึงเรื่องรถจี๊ปทั้งหมดก็เดินไปถึงรถและเมื่อไปถึงรถคนขับก็ร้องทักเรไรว่าสวัสดีครับเรไรเหลียวไปดูแต่แล้วก็ต้องตกใจจนก้าวถอยหลังมา1ก้าว
ความตกใจทำให้เรไรไม่นึกถึงการตอบสวัสดีที่เขาร้องทักสาเหตุที่เรไรตกใจเป็นเพราะคนขับรถจี๊ปคนนั้นคือบุรุษลึกลับที่เรไรไม่ได้เห็นเขามากกว่า15วันนั่นเองคุณสุธีมาคอยลูกอยู่หลายวันแล้วเรไรไม่ตอบว่าอะไรเธอเพิ่งรู้ว่าเขาชื่อสุธีพอนางข้างหน้าคู่กับนายสุธีบุรุษลึกลับส่วนแม่กับเรไรนั่งข้างหลังตลอดทางเรไรไม่พูดอะไรเลยพ่อแม่ก็นั่งเงียบไปตลอดทางด้วยเช่นกันที่นั่นเป็นสถานีเล็กๆเพราะเป็นตำบล น้อยๆไม่ใช่ที่ใกล้เมืองจากสถานีก็มีบ้านเรือนอยู่ห่างๆเป็นบ้านที่ดีพอสมควรแสดงว่าผู้คนในตำบล นี้มีความเป็นอยู่ดีพอใช้ดีกว่าบ้านไร่บ้านนาในแถวถิ่นที่เรไรเกิดและอยู่มาจน19ปีเห็นจะเป็นเพราะทางนี้ไม่มีเศรษฐีนายเงินคอยสูบเลือดสูบเนื้อเหมือนทางโน้นถนนที่ไปเป็นถนนธรรมดาไม่ได้ลาดยางแต่ก็อยู่ในสภาพดีพอใช้เป็นถนนเชื่อมต่อทางคมนาคมระหว่างเมืองใหญ่สองเมืองแปลว่าพ่อแม่ของเรไรมาเลือกความเป็นอยู่ในระหว่างเมืองใหญ่ทั้งสองไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่จริงๆซึ่งความคิดเห็นของเรไรมองว่าก็ดีเหมือนกันรถเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้าในบริเวณไร่แห่งหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่มีเรือนเล็กซึ่งทำด้วยสัมภาระที่ไม่ถาวรแต่ก็ดูเรียบร้อยดีแสดงว่าผู้ทำเป็นช่างรู้จักใช้วัตถุดิบในราคาถูกให้เป็นประโยชน์รถหยุดที่หน้าเรือนน้อยๆเรไรไม่ถามอะไรเพราะไม่อยากจะพูดอะไรต่อหน้าบุรุษลึกลับหรือนายสุธีผู้นี้อยากจะดูให้เห็นเองว่าเขาอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนเรือนน้อยๆนี้เป็นของเขาหรือเป็นของพ่อแม่เรไรนายสุธีช่วยยกหีบของเรไรลงจากรถแล้วก็บอกลาพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของเรไรกล่าวขอบใจเรไรไม่ได้พูดว่าอะไรเขาขับรถจี๊ปกลับออกไปเลี้ยวทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้าในไร่ซึ่งอยู่ติดกับที่อยู่ของพ่อแม่เรไรนั่นเองพ่อแม่พาเรไรเข้าไปในห้องหนึ่งบอกว่าจะเป็นห้องอยู่ของเรไรโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นที่อยู่เรไรก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเพราะถ้าลืมนึกไปว่าเรือนหลังนั้นสร้างขึ้นด้วยวัตถุดิบคือสร้างขึ้นด้วยวัตถุอะไรล่ะคือดูแล้วเนี่ยจากสภาพภายนอกมันดูไม่คงทนถาวรแต่ปรากฏว่าข้างในเนี่ยโอ้โหเป็นเรือนสมัยใหม่จัดห้องได้อย่างน่าอยู่คือน่าอยู่มากเรไรเปลี่ยนเครื่องแต่งกายรับประทานอาหารพร้อมกับพ่อแม่พูดกันบ้างเล็กน้อยในระหว่างรับประทานอาหารเสร็จจากการรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มการสนทนาอย่างจริงจังพ่อเป็นฝ่ายเปิดฉากขึ้นว่าเรไรลูกไม่ได้ทำอะไรมากเกินไปหรือลูกหมายถึงอะไรคะพ่อก็เรื่องที่มีข่าวใหญ่โตทางหน้าหนังสือพิมพ์น่ะพ่อมีหนังสือพิมพ์อ่านด้วยเหรอคะคุณสุธีเขาเอามาเล่าให้พ่อแม่ฟังนะลูกพ่อแม่น่ะเป็นทุกข์ว่าลูกทำอะไรมากเกินไปหรือเปล่าแต่ก็เป็นผลดีแก่พวกชาวไร่ชาวนามากไม่ใช่เหรอพ่อใช่แต่สำหรับตัวลูกมันจะเกิดผลร้ายอย่างไรต่อไปล่ะลูกคิดว่าลูกรู้จักผลร้ายมาหมดแล้วละจ้ะถ้าหากจะมีเรื่องร้ายอันใดเกิดขึ้นแก่ลูกอีกก็คงจะไม่ร้ายเท่าความทุกข์ทรมานที่ลูกได้รับ
ในตอนที่ต้องตกไปอยู่เป็นเมียเขาลูกทนรับความทุกข์ทรมานอันนั้นเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพ่อแม่และตอนนี้ลูกก็หลุดพ้นออกมาได้คงไม่มีผลร้ายอะไรยิ่งไปกว่าในการที่ล่วงแล้วมาละจ้ะพ่อหมายความว่าเขาคงจะสงสัยลูกเต็มที่ใช่ไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นละจ้ะพ่อแล้วก็ส่งคนตามมาทำร้ายลูกบ้างหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องที่เราต้องระวังจ้ะเขาเป็นเสือมันอาจจะมากัดกินเราได้แม้ว่าเราจะอยู่ไกลมันก็ยังดีนะแม่อยู่ในระยะที่เสือจะมากัดกินได้ถึงยังไงก็ดีกว่าจะอยู่ในกรงเสือเลไรเล่าให้พ่อแม่ฟังโดยละเอียดถึงการเดินทางจากเมืองใต้และการพักอยู่ในกรุงเทพเธอตอบคำถามทุกอย่างจนเป็นที่พอใจของพ่อแม่และจนกระทั่งเรไรเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะถามพ่อแม่ในเรื่องที่เธออยากรู้บ้างพ่อแม่มาอยู่ที่นี่ทันทีหรือจ๊ะเปล่าพวกเราเร่ร่อนมาหลายแห่งจนในที่สุดก็มารับจ้างเข้าถางไร่ที่นี่พ่อแม่ยังต้องมารับจ้างเข้าถางไร่อีกเหรอลูกหาเงินทองมาให้นึกว่าจะให้พ่อแม่อยู่อย่างสบายก็ไม่ใช่งานหนักอะไรหรอกลูกเบากว่าที่เคยทำในเมืองใต้เสียด้วยซ้ำเป็นไร่ของใครคะของคุณสุธีลูกรู้จักเขาดีแล้วไม่ใช่หรือยังไม่รู้จักดีหรอกค่ะพบกันน้อยเต็มทีเขาบอกว่าไม่ใช่ไร่ของเขาเองเป็นของพ่อเขาเขามาดูแลการถากถางเพาะปลูกแทนพ่อเขาเขาบอกว่าเมื่อเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาก็คงจะตกเป็นของพวกน้องๆเขาว่าเขามีน้องหลายคนเขาไม่ต้องการที่นี่เขาจะให้เป็นของพวกน้องๆทั้งหมดแล้วส่วนตัวเขาจะไปหาที่อื่นใหม่แล้วนี่พ่อแม่อาศัยอยู่ในที่ของเขาเหรอคะเปล่าที่ที่เราอยู่นี้เป็นของเราเองลูกพ่อแม่บอกว่าในตอนที่พ่อแม่รับจ้างถางไร่นั้นพ่อแม่ยังมีเงินใช้จึงบอกสุธีไปว่าการรับจ้างถางไร่นั้นจะไม่รับค่าจ้างขอแต่เพียงว่าเมื่อการถากถางแล้วเสร็จก็ขอแบ่งให้พ่อให้แม่ได้มีที่อยู่ที่ทำกินพอสมควรเพราะว่าทั้งคู่ก็มาจากเมืองไกลสุธีตกลงและก็แบ่งที่นี้ให้เป็นของพ่อแม่เรไรถามว่าพอกันหรือไม่กับแรงงานที่พ่อแม่ได้ทำไปแม่เธอบอกว่ามากกว่าค่าจ้างเสียด้วยซ้ำลูกเอ้ยลูกก็เห็นอยู่ว่าที่เท่านี้เราสามารถจะเลี้ยงชีพได้แล้วเรือนที่เราอยู่นี่เขาก็ปลูกให้ด้วยทุนบอนและก็แรงงานของเขาเองแต่เราก็มีความผูกพันอยู่อย่างหนึ่งความผูกพันอะไรอีกล่ะคะเรไรถามด้วยน้ำเสียงที่เบื่อหน่ายความผูกพันเต็มทีไม่ได้ผูกพันเป็นหนี้เป็นสินอะไรเขาหรอกความผูกพันมีอยู่แต่เพียงว่าถ้าเวลาเขาไม่อยู่พ่อต้องช่วยดูแลไร่ของเขาช่วยดูแลคนงานให้ทำงานอย่างเรียบร้อยเท่านั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องลำบากหนักแรงอะไรนักหนาเขาให้ค่าจ้างอะไรพ่ออีกหรือเปล่าคะในเรื่องดูแลเปล่าจริงๆเขาก็จะให้แต่พ่อไม่รับดีแล้วค่ะหนูไม่อยากให้พ่อแม่ต้องเป็นลูกจ้างใครอีกเปล่าเลยลูกเวลานี้เราอยู่กันเหมือนเพื่อนบ้านถ้าเข้ามาที่บ้านเราอีกหนูก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ถือว่าเราเป็นลูกจ้างหรืออะไรที่ต่ำกว่าเขาเขาพูดจากับเราอย่างสุภาพเรียบร้อยตลอดมาเขาเป็นคนสุภาพจริงๆแล้วทำไมเขาไปยุ่งกับหนูถึงเมืองใต้เรไรถามถึงปัญหาถามถึงเรื่องที่เธออยากรู้มาช้านานพ่อเองก็ไม่รู้แต่เรื่องเห็นจะเป็นอย่างนี้คือก็ถามพ่อว่าไม่มีพี่น้องลูกเต้าอยู่ที่ไหนบ้างเลยหรือพ่อก็เลยบอกว่ามีลูกสาวอยู่คนเดียวไปตกอยู่ใต้อำนาจของเศรษฐีนายเงินไปเป็นเมียน้อยเขาด้วยความทุกข์ทรมานถ้าพ่อแม่ได้ลูกสาวขึ้นมาอยู่ด้วยกันที่นี่ก็จะเป็นความสุขและอยู่ยั่งยืนตลอดไปถ้ามิเช่นนั้นก็จะอดห่วงและอยากกลับไปหาลูกไม่ได้แม่ก็เล่าให้เขาฟังเหมือนกัน
ถึงความเป็นอยู่อันยากแค้นแสนเข็ญของเราความบีบคั้นที่นายเงินทำกับเราแม่เคยร้องไห้ให้เขาเห็นหลายครั้งเมื่อพูดถึงลูกแล้วเขาเดินทางลงไปเมืองใต้ทันทีเหรอคะเขาลงไปหลายครั้ง2 หรือ 3 ครั้งครั้งแรกเขากลับมาบอกว่าเขาได้เห็นลูกเขาเห็นลูกได้ยังไงไม่ทราบแต่เขาบอกลักษณะหน้าตาได้อย่างถูกต้องแล้วเขาก็บอกว่าหนูสวยมากแม่ก็ยืนยันว่าลูกของแม่สวยจริงๆแล้วยังไงคะจากนั้นเขาก็หายไปอีกเป็นครั้งที่2กลับมาเขาก็บอกว่าเขาได้เห็นลูกอีกเหมือนกันคราวนี้เขาบอกว่าเขาจะพยายามหาทางเอาลูกขึ้นมาเมืองเหนือให้ได้แล้วเขาก็หายไปอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ก็ได้ตัวหนูมาจริงๆเลไรเข้าใจฟังเรื่องที่พ่อแม่เล่าก็ได้ความสมต้นสมปลายบุรุษลึกลับซึ่งเดี๋ยวนี้หมดความลึกลับแล้วนายสุธีชอบและไว้วางใจพ่อแม่ของเลไรมากเขาพยายามที่จะเอาตัวเรไรออกมาจากบ้านนั้นเพื่อให้ได้ขึ้นมาอยู่กับพ่อแม่สำหรับจะไม่ให้พ่อแม่ของเรไรทิ้งถิ่นฐานทางเมืองเหนือนี้กลับลงไปหาลูกทางเมืองใต้อีกสำหรับจะได้พ่อแม่ของเรไรเอาไว้ช่วยดูแลไร่ของเขาตลอดไปเรื่องนี้เรไรเข้าใจดีเพราะการมีไร่อยู่ในหัวเมืองซึ่งตนไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่เองนั้นเรื่องผู้ช่วยดูแลถือว่ามีความสำคัญมากความเสียหายล่มจมของงานทำไร่อยู่ในเรื่องที่ไม่มีผู้ดูแลที่ดีการที่นายสุธีซึ่งบัดนี้หมดความเป็นบุรุษลึกลับพยายามเอาตัวเรไรขึ้นมาอยู่กับพ่อแม่ก็ดูจะเป็นการสมควรแก่เหตุผลเรไรเองก็พอใจเพราะเรไรไม่เคยชื่นชมยินดีในฐานะเมียน้อยเมียเล็กของเศรษฐีนายเงินเธอเสียสละเพื่อพ่อแม่เมื่อพ่อแม่หลุดพ้นจากความเป็นทาสของเศรษฐีมาได้ความพยายามของเรไรก็มีอีกขั้นเดียวคือให้ตัวเองหลุดพ้นออกมาได้ด้วยและเมื่อหลุดพ้นออกมาได้อย่างนี้ก็เป็นที่พอใจเรไรจะไม่กลับไปสู่คุกตารางหรือนรกในเมืองมนุษย์นั้นใหม่อีกเป็นอันขาดแม้จะมีข่าวปรากฏแน่ชัดทางหนึ่งทางใดว่าทางบ้านของเศรษฐีไม่ได้สงสัยเรไรในเรื่องลักลอบขโมยเอกสารและเขาต้องการให้เรไรกลับไปอยู่กับเขาอีกแต่เรไรก็จะไม่กลับไปอย่างแน่นอนเรไรจะตั้งต้นชีวิตใหม่คือชีวิตการทำไร่ทำนาปลูกผักเลี้ยงกายอยู่กับพ่อแม่อันเป็นความผาสุกของเธอมาแต่เล็กแต่น้อยเรไรนึกขอบใจโชคชะตาที่อำนวยให้การเป็นไปอย่างนี้คืนนั้นเรไรพักผ่อนนอนหลับอย่างสบายเหตุการณ์ตื่นเต้นทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วได้บรรเทาความตื่นเต้นลงไปเธอตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารเหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อครั้งอยู่กับพ่อกับแม่เป็นความสุขความปราบปลื้มที่ได้กลับคืนเข้าสู่วิถีชีวิตแบบเดิมๆที่เธอคุ้นเคยชีวิตชั่วคราวที่ผ่านมา1 ปีภายใต้อำนาจและภายใต้ร่างอันน่าเกลียดชังของเศรษฐีนายเงินเป็นประหนึ่งฝันร้ายชั่วคราวของเรไรความสุขของเรไรจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนในเมื่อเศรษฐีนั้นยังรักยังหลงแล้วก็ยังรอคอยเรไรไหนจะเรื่องโฉนดเอกสารที่หายไปไหนจะเรื่องคาใจที่สงสัยเรไรติดตามเรื่องราวต่อไปได้นะคะในตอนต่อไปของสร้างชีวิตบทประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห
้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง